สวัสดีครับผมนายจักรศรีโพธาครูอาสาสมัครการศึกษาน้องเรียนอำเภอสีคิ้ววันนี้ได้รับเกียรติเป็นผู้ดำเนินรายการ English Basic วันนี้เราจะมาเรียนรู้การใช้ Present Continuous Tense สำหรับนักศึกษากศน.ในระดับประถมศึกษาซึ่งวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ที่มีความรู้เรื่องการใช้ Present Continuous Tense ทั้ง2ท่านท่านแรกก็คือคุณครูเจนนี่ท่านที่2ก็คือคุณครูนินนี่Hello, Jenny. สวัสดีค่ะนักศึกษากศน.ระดับประถมศึกษาวันนี้เราพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณครูเจนนี่และคุณครูมินนี่นะคะในวิชาภาษาอังกฤษ Basic English วันนี้คุณครูเจนนี่และคุณครูมินนี่นะคะจะมาให้ความรู้นักศึกษาในเรื่องของ Present Continuous Tense นะคะคุณครูมินนี่คะ Present Continuous Tense นี้เป็นอย่างไรบ้างคะครับง่ายๆเลยนะครับนักศึกษาครับโครงสร้างของประโยค present continuous tense นะครับสิ่งแรกเลยคุณครูเจนนี่ก็คือประธานครับตัวต่อไปก็คือ verb to be ซึ่งก็ได้แก่ is am แล้วก็ are และสำคัญสุดท้ายเลยนะครับตัวพระเอกก็คือ verb เติม ing นะครับตัวอย่างก็อย่างเช่น I am speaking ครูกำลังพูดอยู่นะครับคราวนี้คุณครูเจนนี่ครับเราลองมายกตัวอย่างบทสนทนาที่เขาใช้ในการสนทนาทางโทรศัพท์ง่ายๆดูนะครับได้ค่ะครับเชิญนะครับนักศึกษาคะต่อไปนี้นะคะจะเป็นการใช้บทสนทนาทางโทรศัพท์นะคะระหว่างคุณครูเจนนี่กับคุณครูนินี่นะคะ Hello this is Mr. Nini Yes I'm speaking I'm Jenny What are you doing I'm reading a book and you I am doing my homeworkWhat is your sister doing? Oh, she is having lunch. Okay, goodbye. Goodbye, see you later. ครับและนั่นก็จบบนบทสนทนาเกี่ยวกับทางโทรศัพท์นะครับเกี่ยวกับ present continuous tense ไปแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทบทวนบทสนทนาเมื่อสักครู่นี้เป็นทีละประโยคนะครับประโยคแรก I am speaking นักศึกษาดูนะครับโครงสร้าง I ก็คือประธานนะครับm ก็คือ verb to be นะครับใช้คู่กับ i ตัวต่อไป speak เติม ing ก็จะอ่านว่า speaking นะครับแปลว่าฉันกำลังพูดอยู่ในขณะนี้นะครับไปดูตัวอย่างประโยคต่อไปเลยนะครับประโยคต่อไป I'm doing my homework นักเรียนนักศึกษาดูนะครับโครงสร้างประโยคก็จะมีverb to be นะครับแล้วก็ verb เติม ing ก็คือ do เติม ing เป็น doing นะครับ my homework ฉันกำลังทำการบ้านอยู่นั่นเองนะครับประโยคต่อไป she is having lunch นะครับอันนี้เป็นผู้หญิงนะครับเป็นเอกพจน์บุรุษที่3 verb to be ก็จะใช้ is นะครับ have ก็จะเติม ing แล้วก็จะอ่านว่า having นะครับ she is having lunch หมายถึงคือกำลังรับประทานอาหารเที่ยงนั่นเองนะครับคุณเจนนี่ครับแล้วก็ประโยคต่อไป I am reading cartoon now ดูตัวอย่างประโยคนะครับก็จะมีประธานมี verb to be แล้วก็ verb เติม ing คือคำว่า read นะครับเติม ing แล้วจะอ่านว่า reading นะครับเป็น reading I'm reading cartoon now ฉันกำลังอ่านหนังสืออยู่หนังสือการ์ตูนอยู่ในขณะนี้นั่นเองนะครับตัวอย่างประโยคต่อไปนะครับ My brother is bathing little dog มาดูตัวอย่างประโยคในจอนะครับ My brother is bathing little dog My brother เป็นประธานในประโยคนะครับนักศึกษา is เป็น verb to be นะครับ bathing นี่คือ verb ที่เติม ing นะครับ My brother is bathing little dog ก็คือน้องชายของฉันกำลังอาบน้ำให้เจ้าลูกหมาน้อยอยู่นะครับคราวนี้คุณครูเจนนี่ครับประโยคที่เราได้นำเสนอไปนั้นมีแต่ง่ายๆทั้งนั้นเลยคุณครูเจนนี่ช่วยสรุปแบบง่ายๆให้นักศึกษาได้เข้าใจนะครับค่ะนักศึกษาเห็นไหมคะสรุปแล้วนะคะการใช้ประโยค present continuous tense นี่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักศึกษาสามารถใช้ประโยค present continuous tense นะคะได้ในชีวิตประจำวันแบบง่ายๆสบายๆนะคะแต่เราก็ต้องฝึกเป็นประจำอย่างที่คุณครูเจนนี่และคุณครูนินนี่ได้ฝากไว้นะคะคือtry again พยายามอีกครั้ง